ในวันนี้นะคะที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเมื่อตอนข้างต้นว่าเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันกับในส่วนของระบบการป้องกันไฟแล้วก็ควันลามค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะระบบเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วในส่วนของระบบออโตเมติกซิสเต็มพวกส่วนของสปริงเกอร์ต่างๆสโมกดีเทคเตอร์ฮีทดีเทคเตอร์ที่เราเคยใช้เนี่ยที่เรามีอยู่อ่ะมันเพียงพอแล้วหรือยังแล้วมันแตกต่างจากในส่วนของไฟซับซิสเต็มนี้ยังไงนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็คืออเจนดาที่เราจะมาคุยนะคะเราจะเริ่มต้นทำความรู้จักกันว่าในส่วนของระบบการป้องกันไฟแล้วก็ควันลามเนี่ยนะคะคือมีลักษณะยังไงเบื้องต้นแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนี่นะคะต่อไปค่ะก็จะมารู้จักกันกับในส่วนของไฟคอมพาร์ตเมนต์นะคะหรือในส่วนของการแบ่งส่วนการกันไฟเนี่ยว่าเราจะต้องทำตรงส่วนไหนจุดไหนบ้างที่ถือว่าเป็นจุดวีคพอยต์แล้วก็ในส่วนของรูปแบบของไฟสต็อประบบการป้องกันไฟแล้วก็ควันลามเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่รูปแบบแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งอยู่ในประเทศแล้วก็ที่เป็น international standard นะคะแล้วก็มาทำความรู้จักกันกับคำว่า engineering judgment เนี่ยว่าเขาคือใครและมีความสำคัญเกี่ยวกับงานตรงส่วนนี้ยังไงนะคะแล้วก็มารู้จักกันว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของวัสดุการป้องกันไฟแล้วก็ควันลามเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่หมวดแบ่งตามอะไรบ้างแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตรงส่วนไหนนะคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะแคทก็ได้เปิดในส่วนของวิดีโอนี้อาจจะพอจำกันได้เป็นเหตุการณ์นึงนะคะที่เคยเกิดขึ้นที่อโศกมนตรีอะค่ะตามข่าวเลยก็คือต้นเพลิงนะคะเกิดขึ้นที่ชั้น7ค่ะแล้วก็ตรงจุดบริเวณที่เกิดเหตุนี่นะคะไม่ใช่จุดที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเพราะทางด้านงานทางด้านส่วนนี้นะคะถ้าหากที่มองเนี่ยอาจจะมองว่าเกี่ยวกับงานของพวกงานทางด้านไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วต้นเพลิงตรงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยคือเกิดตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ทำงานแล้วก็ค่อนออกมาตรงระเบียงด้วยซ้ำซึ่งถ้าหากจริงๆแล้วพอเรามองเนี่ยถือว่าไม่ใช่จุดเสี่ยงภัยอะไรเลยแต่ก็สามารถที่จะเป็นต้นเหตุการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้นี่นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนี่นะคะก็จะเกิดขึ้นที่ประเทศสเปนนะคะที่ตึกวินเซอร์ลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ก็คล้ายๆกับตึกฟิกโก้บ้านเราเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะแล้วนี่ก็ใกล้เข้ามาหน่อยนะคะทางเอเชียของเราที่ประเทศจีนก็มีคนเสียชีวิตด้วยแล้วก็ที่ฮ่องกงแล้วก็ในปีที่ผ่านมาค่ะก็คือเกิดที่ฟิกโก้อาคารฟิกโก้นะคะแล้วก็แต่ตรงอาคารฟิกโก้เนี่ยไม่มีคนเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินขึ้นมาแต่ตรงที่มีคนเสียชีวิตนี่นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโรงแรมแกรนด์ปาร์คอเวนิวซึ่งตรงจุดนั้นบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นห้องจัดเลี้ยงถือว่าถ้าหากเรามองกันตามภาพรวมเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็เป็นห้องที่ใช้งานอยู่ทั่วไปแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงภัยจุดนึงและที่สำคัญนะคะโลเคชั่นที่ตั้งในส่วนของโรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่แถวๆสุขุมวิทซึ่งเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเจริญแล้วพอเกิดความเจริญเนี่ยพวกการจราจรต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่จะตามมาทำให้พอเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในส่วนของพนักงานดับเพลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปถึงได้ยากพอเข้าไปถึงได้ยากเนี่ยก็เลยทำใหการควบคุมเพลิงค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากตอนแรกเนี่ยถ้าหากไม่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยคดีก็อาจจะอยู่ในส่วนของการยอมความกันได้ในส่วนของคดีแพ่งแต่พอมีคนเสียชีวิตขึ้นมาก็จะกลายเป็นคดีอาญาทันทีก็จะต้องมีการสืบหาว่าผู้ที่รับผิดชอบจะเป็นในส่วนของเจ้าของก็ดีหรือว่าในส่วนของวิศวกรที่ดูแลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของวิดีโอตรงส่วนนี้นะคะต้นเพลิงนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโซฟาแล้วก็มีเทียนไขเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งนะคะที่จุดกำเนิดแล้วก็บริเวณห้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเชื้อเพลิงต่างๆอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ไม้หนังสือแล้วก็โต๊ะต่างๆให้สังเกตในส่วนของอุณหภูมิตรงส่วนนี้ดีๆนะคะแล้วก็เวลาตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะว่าเวลาผ่านไป1นาทีระบบออโตเมติกซิสเต็มต่างๆเพิ่งจะทำงานในขณะที่ควันพิษต่างๆเนี่ยมันพุ่งขึ้นมามากแล้วแล้วก็กินพื้นที่ไปบางส่วนแล้วเวลา2นาทีก่อให้เกิดควันพิษได้ถึงมากมายขนาดนี้เลยค่ะแล้วระยะห่างจากบริเวณต้นเพลิงนะคะกับตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีระยะพอสมควรแล้วแต่ว่าวงกบที่ใช้ทำตรงนี้นะคะก็คือเป็นวงกบไม้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
จากวิดีโอนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตามธรรมชาติของควันเนี่ยพอเกิดเปลวไฟขึ้นก็จะก่อให้เกิดควันแล้วควันเนี่ยก็จะประกอบด้วยแก๊สพิษต่างๆมากมายแล้วเขาก็ตามธรรมชาติของเขาเนี่ยก็คือจะพุ่งออกตามบริเวณที่เป็นช่องเปิดต่างๆแม้แต่รูเล็กๆเท่าดินสอค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อสักครู่เวลา3นาที59วินาทีอุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวจากตรงนี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้างคะควันจะเกิดขึ้นมามากเลยแล้วก็จากในวิดีโออันนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขามีการทำในส่วนของออโตเมติกซิสเต็มมีการติดสปริงเกอร์ฮีทดีเทคเตอร์สโมกดีเทคเตอร์แต่เราจะเห็นว่าในการทำงานเขาใช้เวลาเมื่อเวลาผ่านไปประมาณกี่นาทีนะคะเวลาผ่านไป1นาทีแล้วอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอะค่ะตามหลักทฤษฎีคือการเกิดเพลิงขั้นต้นจะเกิดขึ้นที่เวลา4นาทีนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเรามีเวลาที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดไม่ให้ลุกลามโดยการใช้สปริงเกอร์หรือในส่วนของสโมกดีเทคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาคอนโทรลนั่นก็คือจะอยู่ภายในระยะเวลาเพียงแค่4นาทีแต่ระบบออโตเมติกซิสเต็มต่างๆถ้าจะเริ่มทำงานก็เริ่มทำงานที่1นาทีแต่ถ้าหากค่า average ของในส่วน automatic system ทำงานเนี่ยจะอยู่ที่2นาทีนั่นหมายความว่าเพลิงขั้นต้นที่เกิดขึ้นอยู่ที่4นาที4ลบ2ก็เหลือ2นาที2นาทีที่เรามีเนี่ยคือเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะอพยพเคลื่อนย้ายได้เราลองคิดดูนะคะว่า2นาทีที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรทันหรือเปล่าแล้วสาเหตุอะค่ะที่ทำให้คนเสียชีวิตอะค่ะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนี่เป็นในส่วนของอะไรคะเป็นในส่วนของเปลวไฟหรือแก๊สพิษแก๊สพิษควันพิษใช่ไหมคะแล้วระบบสปริงเกอร์ที่เราติดอย่างที่เรามั่นใจเราอาจจะมองเห็นอย่างเงี้ยในส่วนของสปริงเกอร์นี่เขาดับอะไรคะดับไฟนั่นหมายความว่าในส่วนของควันไฟเนี่ยเขาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ชวนให้คิดนะคะว่าในส่วนของระบบออโตเมติกซิสเต็มต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังแล้วที่สำคัญนะคะตามตึกต่างๆเนี่ยเขาจะมีการตระหนักถึงความสำคัญนั่นก็คือจะเห็นว่าตามอาคารสูงเนี่ยจะมีการอพยพการซ้อมดับเพลิงหนีไฟที่เราจะเห็นอยู่ทุกปีปีนึงอาจจะครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งแต่ในส่วนของระบบสปริงเกอร์ต่างๆเนี่ยเขาได้มีการเมนเทนแนนซ์ทุกๆปีหรือเปล่าคะไม่ได้ทุกๆปีแล้วถ้าหากเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นก็เป็นสิ่งนึงนะคะที่จะทำให้เราคิดว่าระบบต่างๆเหล่านั้นจะทำงานหรือเปล่าเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ไปเห็นแล้วนะคะว่าในส่วนของเพลิงขั้นต้นเนี่ยมันดูรุนแรงมากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันกับเหตุการณ์ในอดีตบ้างว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นในปี2536นะคะหรือปี1993นะคะที่โรงงานตุ๊กตาค่ะเคเดอร์ที่นครปฐมอาจจะพอเคยได้ยินกันบ้างนะคะก็คือในเหตุการณ์นี้นะคะถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยทีเดียวของเมืองไทยที่ทำให้มีคนงานนะคะที่ทำงานอยู่ข้างในเนี่ยเพราะว่าเป็นโรงงานตุ๊กตาแล้วก็จะประกอบด้วยเชื้อเพลิงต่างๆมากมายแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการเกิดเปลวไฟเนี่ยประกอบด้วยความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็ออกซิเจนถ้าหาก3ตัวเนี้ยนะคะมารวมกันก็จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วเผอิญว่าที่โรงงานนั้นนะคะเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นจากจุดเล็กๆแต่ด้วยความที่มีเชื้อเพลิงมากมายเพราะว่าเป็นในส่วนของผ้าที่เอามาเป็นวัตถุดิบต่างๆทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะคะโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะถึง188คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึง500คนแล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้เด็กๆนะคะต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าขึ้นมากมายแล้วก็คนที่เคยทำงานได้อยู่คนงานต่างๆเหล่านั้นนะคะต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของแปลนนะคะแปลนของโครงของโรงงานนี้นะคะนี่เป็นบริเวณจุดต้นเพลิงที่เกิดเหตุแล้วก็ลุกลามไปอย่างที่ตึก2แล้วก็ตึก3แต่พอดีว่าโชคร้ายเพลิงไหม้เกิดขึ้นใช้เวลาเพียงแค่15นาทีตึกที่เป็นโรงงานนั้นนะคะก็ได้ถล่มลงมาทับในขณะที่คนงานเนี่ยกำลังหนีกันอย่างอลหม่านเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของโครงสร้างที่เขาใช้ก่อสร้างในส่วนของตึกที่เป็นโรงงานเนี้ยเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ไม่ใช่เหล็กที่ทนไฟก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะทำให้ผู้ใหญ่นะคะในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญก็เลยได้ออกกฎหมายขึ้นมาในปี2540ค่ะเป็นกฎกระทรวงฉบับที่48ซึ่งสามารถสรุปใจความนะคะว่าให้ตึกใดก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการทดสอบอัตราทนไฟนั่นหมายความว่าจะต้องมีการทำในส่วนของตึกเนี่ยให้สามารถต้านทานไฟได้นี่นะคะจะเป็นในส่วนของหน้าตากฎกระทรวงฉบับที่48
Thank you.